สวัสดีครับผมก้าวลูกคุณพ่อเสริมทรัพย์ครับวันนี้สวนเกษตรเสริมทรัพย์พามาชมกิ่งพันธุ์ต้นไอศกรีมที่ออกรายการปัญญาตลาดแตกและพี่เอิร์ธสดชื่นครับเราพามาชมต้นกิ่งพันธุ์ไอศกรีมอันนี้กิ่งพันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้ในโรงเรือนครับเป็นไม้ตอนกิ่งเลี้ยงให้แล้ว 3-4 เดือนดูรากนะครับนี่พร้อมลงดินเลยหลังจากนี้เราก็จะทําการปักไม้ดัดให้ตรงสวยและนำไปเลี้ยงกลางแดดอีก 15-20 วันเพื่อปรับสภาพอากาศครับให้เหมาะสมกับการปลูกได้เลยลูกค้าจะได้ลงดินได้เลยครับไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วฮะตัวนี้จะรับประกันเลยแล้วว่าจะสวยปลูกพร้อมลงดินได้เลยต้นถั่วไอศกรีมเนี่ยจะมีต้นตัวผู้ตัวเมียมันดูยังไงเรามาดูกันเนี่ยมันดูกันยังไงนี่ครับตัวเมียจะมี3คู่ใบเนี่ยฮะแล้วข้อใบเนี่ยเขาจะห่างดูนะฮะ1ก้านใบจะมี3คู่ใบนับ1คู่ใบ2คู่ใบ3คู่ใบครับดูครับนี่ยอดเขาจะมี3คู่ใบครับถ้างามเต็มที่มีโอกาสเป็น4คู่ใบจะเป็นแบบนี้ครับแต่จะห่างหน่อยคราวนี้เรามาดูตัวผู้กันนะครับอันนี้เป็นต้นตัวผู้ครับนี่เรามาเทียบกันเลยนี่ตัวผู้เนี่ย1ก้านใบเนี่ยเขาจะแน่นเลยใบมันจะแน่นกว่าเยอะฮะขั้นต่ำเลยเนี่ยมี4คู่ใบเนี่ยดูนี่ฮะใบมันจะแน่นมี4คู่ใบแล้วหนาพอปลูกคู่กันเนี่ยตัวผู้เนี่ยจะเริ่มโตเร็วกว่าฮะไม่ต้องแปลกใจตัวเมียเนี่ยจะใบร่วงเยอะกว่าครับผมนี่กิ่งพันธุ์เนี่ยจะถ้าเป็นไซส์นี้เลยสวยๆแบบนี้ต้นละ 1,500 บาทครับพร้อมจะส่งฮะถ้าเป็นคู่ละ 2,500 ทำไมต้องปลูกเป็นคู่สามารถปลูกต้นเดียวได้ครับถ้าเราปลูกเป็นปลูกตัวเมียต้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่สวนทดลองเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีต้นจะมีเริ่มติดฝักเองได้เลยแต่ถ้าปลูกคู่กันปีเศษๆติดฝักเลยฮะโดยที่เราไม่ต้องเอาเกสรเนี่ยมาเขย่ากันเหมือนอินทผลัมฮะอันนี้จะติดเองแมลงจะช่วยผสมพันธุ์ครับอันนี้ทดลองไว้ให้เรียบร้อยเลยสำหรับต้นถั่วไอศกรีมครับไม้ผลไม้แปลกทานอร่อยทานเพลินฮะกิ่งพันธุ์สวยๆเนี่ยผมพาชมกันนี่อันนี้เป็นชุดนี้เหลือไม่เยอะฮะชุดนี้เหลือประมาณ50ต้นสวยๆอันนี้กำลังปักไม้กันครับนี่ครับปักไม้สวยๆเลยพอปักเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่ครับสวยๆนี่ลากเพียบลงดินได้เลยครับนี่ครับนี่ดูมาดูกันสวยๆเลยทุกต้นเลยครับนี่สวยๆเวลาปลูกต้นถั่วสกรีมผมแนะนำปลูกอย่าแฉะปลูกตื้นๆครับถั่วเนี้ยครับแฉะน้ำเนี่ยใบเขาจะเริ่มร่วงให้ค่อนข้างดูเรื่องการแฉะน้ำครับปุ๋ยคอกเนี่ยเราไม่ต้องใส่ครับช่วงแรกมันจะทำให้แฉะน้ำถ้าให้แนะนำเป็นดินโป่งดินน้ำไหลผ่านได้ดีครับจะทำให้เขาโตเร็วครับนี่ครับใครถูกใจสนใจสั่งซื้อได้เลยครับหรือสั่งซื้อทาง Shopee ก็ได้ครับนั่นลิงก์ด้านล่างเลยวันนี้ส่วนเกษตรสำทรัพย์ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยครับวันนี้ขอบคุณครับสวยๆเลยครับ